เมื่อวันจันทร์ที่23มกราคม2566นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์นางชลิดาพันกรวีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังนายสมมาตรมณีหยันรองอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบรายการทรัพย์สินของกระทรวงการคลังในโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและมอบแนวทางแก้ไขอำนวยความสะดวกเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลังมีรายการทรัพย์สินที่จะส่ง235รายการนะครับที่อยู่ในโครงการที่จะส่งมอบเพราะว่าเป็นโครงการที่ให้บริษัทอินวอเตอร์บริหารจัดการไฟฟ้านะครับนะครับเส้นนี้ที่จะกำหนดส่งมอบแสดงว่าน้ำออกจากที่นี่เนี่ยนะออกจากที่นี่ก็ไปที่สถานีเพิ่มแรงดันเพิ่มแรงดันออกจากเพิ่มไปถึงเพิ่มแรงดันก็จะส่งไปที่เล็กเวลนี่หมายความว่าเป็นพื้นที่สูงที่จะกระจายน้ำหลังจากนั้นกระจายน้ำไปที่ไหนออกจากเล็กเวลแล้วก็จะผ่านไปที่หนองคอจริงๆน้ำมันก็จะส่งทิ้งเข้าไปทิ้งที่หนองคอมาเติมที่หนองคอใช่ครับมาเติมใช่ไหมใช่ครับไปเอาไปทิ้งไปที่หนองคอแล้วหนองคอค่อยผันน้ำเข้าไปที่ชลบุรีโอเคนะครับโดยลงพื้นที่โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองคอและโครงการท่อส่งน้ำหนองคอแหลมฉบังระยะที่2ที่เดิมกรมธนารักษ์ได้ให้บริษัท East Water เป็นผู้บริหารจัดการโครงการไปพลางก่อนและต่อมาบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดได้สัญญาบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่23กันยายน2565จึงต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินของกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐเพื่อให้บริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดไปดำเนินการตามสัญญาในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองคอและโครงการท่อส่งน้ำหนองคอแหลมฉบังระยะที่2เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับในส่วนโครงการท่อส่งน้ำดอกกรายนั้นบริษัท East Water ยังคงดำเนินกิจการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญากรมธนารักษ์เองได้ลงนามให้กับผู้ที่ชนะการประมูลนะครับที่จะบริการพัฒนาในเรื่องของท่อส่งน้ำอะไรต่างๆของธนารักษ์นะครับในการเปลี่ยนผ่านให้เกิดความมั่นคงนะครับการเปลี่ยนผ่านเนี่ยให้มีความราบรื่นและให้ เกิดปัญหากับผู้ใช้น้ำการเปลี่ยนผ่านให้กับผู้ที่เขาประมูลได้เนี่ยนะครับในเบื้องต้นนะครับก็คงจะต้องส่งมอบท่อ2กับท่อ3ซึ่งท่อ2กับท่อ3เนี่ยเป็นท่อที่ไม่ได้มีสัญญากรมธนารักษ์ได้มีข้อตกลงนะครับให้กับ East Water บริหารโครงการไปทางก่อนนะครับเนื่องจากในสมัยที่จะดำเนินการที่จะมอบให้ผู้ที่บริหารจัดการนั้นในสมัยนั้นมันก็มีปัญหาของกฎหมายอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นกรมธนารักษ์ก็เลยถือโอกาสนั้นเนี่ยนะครับมอบให้ East Water บริหารไปทางเกาะนะครับแล้วเมื่อมีการเปิดประมูลแล้วก็ได้ผู้ชนะก็จะได้ขอคืนแล้วก็ส่งมอบให้กับผู้ที่ชนะการประมูลนายจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมเพื่อการส่งมอบทรัพย์สินของรัฐในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองคอโดยกรมธนารักษ์บริษัท East Water และบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดได้ร่วมกันดำเนินการสำรวจทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองคอและโครงการท่อส่งน้ำหนองคอแหลมฉบังระยะที่2รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทานกรณีการขอสนับสนุนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำของกรมชลประทานในการดำเนินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเมื่อวันที่17มกราคม2566ที่ผ่านมาและเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบทรัพย์สินผู้บริหารของกระทรวงการคลังบริษัท East Water และบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดจึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้ต่อนะครับเรื่องของหนองปลาไหลหนองคอแล้วก็หนองคอแหลมฉบังระยะที่2เฟส2เนี่ยนะครับก
ก็อย่างที่แพทย์ได้ตั้งตีได้บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างที่นโยบายของรัฐบาลเราก็กำลังเจรจาเพื่อมีการส่งมอบกันเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายกับคนใช้น้ำนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการเจรจากันครับเพื่อที่จะมีการส่งมอบทยอยส่งมอบครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างคุยกันมีการแจ้งไหมคะว่าเกิดปัญหาอะไรคะถึงส่งมอบล่าช้าก็ไม่เชิงล่าช้าเพียงแต่ว่าบางส่วนเนี่ยการดำเนินงานของ e-water เขาก็ต้องรันเวลาเขารันเนี่ยเขาก็รันทั้งระบบงั้นเวลาเราจะแยกในส่วนแยกดอกตายออกไปจากทั้งโครงการที่2กับที่3เนี่ยเราก็จะต้องมาแยกให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ทั้งคู่ก็จะได้ดำเนินธุรกิจของตัวเองต่อไปนะครับแต่ตอนนี้มันรวมๆกันอยู่ต้องก็อาจบางอาจก็ต้องมานั่งคุยกันครับผมขณะที่นายเชิดชายปิติวัชรากุลกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทมหาชนจำกัดจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกยืนยันส่งคืนพื้นที่และทรัพย์สินในโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองค้อและโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อแหลมฉบังระยะที่2คืนให้กับกรมธนารักษ์เพื่อให้บริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลรายใหม่ในสัญญาสัมปทานนั้นทาง East Water ได้ทำแผนส่งไปยังกรมธนารักษ์แล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลารายละเอียดที่ชัดเจนเพราะต้องหารือร่วมกันกับกรมธนารักษ์อย่างละเอียดรอบคอบก่อนไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำหากมีคำสั่งให้ต้องส่งมอบ East Water ก็พร้อมจะดำเนินการให้ความร่วมมือซึ่งการส่งมอบควรเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบรายเก่ารายใหม่ที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้แต่หากการส่งมอบต้องทำให้การส่งน้ำต้องหยุดชะงักก็เป็นห่วงว่าจะเกิดปัญหากับผู้ใช้น้ำรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศในการบริหารจัดการน้ำด้วยดังนั้นจึงขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่น